พาไปชมป่าจะพยายามพูดเสียงดังๆเนาะเพราะว่าน้องมดบอกว่าเสียงเบาคือมันจะมี noise มีเสียงรบกวนเยอะเนี่ยคือดอกวีดวีดสิบปูเขาก็จะบานเต็มป่าไปหมดค่ะตอนเย็นๆเมื่อวานกลับมาจากทำงานแบบว่า2 ทุ่มกว่า3 ทุ่มเนาะถึงบ้านแดดมันก็ยังมีอยู่โอ้ยโคตรสวยเลยตอนเย็นในดอกนี้ยิ่งจะสวยนะเดี๋ยวเราจะแอบขึ้นไปดูขอนเห็ดเรานิดนึงว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าดูความเขียวนะคะความเขียวใบไม้เริ่มผลิออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะคือเขียวแล้วแบบเขียวสดๆ สวยงามมากมาค่ะอย่าว่ากันนะที่ไอจะมัดผมทรงนี้เพราะว่าไม่ได้สระผมสระแล้วเมื่อวานสระบ่อยก็ไม่ได้ผมเขาร่วงตอนนี้ผมเขาร่วงเยอะหัวสิโปกอะไรนี่ทั้งงอกทั้งโปกวะตินางก็ใส่เสื้อลายอ่ำอ่ายเข้ามาในบดีโลลงทางเดี๋ยวเด้อไปทั้งพี่ไอว่าขอนเฮ็ดไอนะเดี๋ยวสิพาเข้าป่าค่ะมื้อนี้วันหยุดบ่ไปใส่ละอยู่แต่ในป่านี่ละคิดเนี่ยคิดฮอดถ้ายามเฮ็ดออกนี่สิขนาดใดแม่นบ่เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิฮอดต่อไม้ละมืดแล้วจ้ะมืดแล้วบ่มีหยังเหลือเลยเพราะว่าอากาศมันฮ้อนค่ะไอว่าเฮ็ดตัวนี้มันสิมักอากาศเย็นแล้วอีกอย่างนึงที่ไอสงสัยก็คือมันมีทากค่ะช่วงนี้ทากออกเริ่มออกมาหลายละทากที่มันกินพวกพืชน่ะนะนี่น่ะบ่เหลือเลยบ่เหลือเลยค่ะปีหน้าไอก็สิฮู้แล้วแหละว่าเฮ็ดนี่มันสิออกตอนช่วงเดือนใดเนาะปีหน้าไอก็สิมาเบิ่งอีกค่ะเฮ็ดนางลมปีนี้หมดแล้วจะบอกว่าเดินลำบากเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเต็มพื้นที่แล้วคราวนี้เราก็ไม่เห็นว่าพื้นมันมีหลุมมีอะไรมีกิ่งไม้เยอะๆก็จะเดินลำบากอยู่ค่ะเพราะว่าไอเดินฝ่าเข้าไปเพื่อที่จะดูเห็ดใช่ไหมล่ะคือไม่ได้เดินตามที่ทางเดินคือป่าแถวนี้ไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะคะเพราะมันอยู่ติดบ้านคนมันก็จะเป็นที่ที่ว่าให้คนแถวนี้เขาออกมาเดินสูดอากาศมาเดินเล่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสภาพป่ามันก็เป็นป่าจริงๆนะคือดอกไม้อ่ะสวยมากเหลืองขาวแซมกันพี่น้องไม่เห็นหรอกมันไกลเพราะไอ้ไม่ได้มีกล้องอย่างดีไงไอ้ก็มีกล้องโทรศัพท์เนาะวู้ยแดดแล้วนางก็ไม่ได้ทากันแดดด้วยนะนี่แหละสาเหตุของการเกิดฝ้าทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นฝ้าอยู่กันแดดมันมีผสมอยู่ในครีมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่พอมันจะต้องทากันแดดเสริมอีกเดี๋ยวอาจจะให้ดูดอกไม้ตรงนี้คล้ายๆว่ามันจะมีแบบสีชมพูออกมาแซมๆด้วยไอ้ไม่แน่ใจว่าคือเขาแก่แล้วเขาเปลี่ยนสีหรือว่าเขาเป็นสีชมพูจริงๆนะคะตัวนี้ค่ะมันจะมีดอกไม้ชนิดนี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดนะคะตามป่าละเมาะเดี๋ยวอาจจะแพลนกล้องให้ดูอย่างช้าๆที่สุดเท่าที่อาจจะทำได้นะคะมันก็จะขาวเต็มไปหมดชะนี้แลโอ้พี่ๆน้องๆไอ้ว่าไอ้โชคดีอ่ะไอ้เจอสีชมพูสรุปคือเขาเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูที่อยู่ในหมู่ของสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้ก็คือดอกมันจะชื่อว่าดอกซิปปะซิปปะถ้าเป็นหลายๆดอกก็จะเป็นซิปปูแต่ว่าสีก็คือก็แล้วแต่อย่างตัวสีขาวมันก็จะเป็นวิดซิปปะอะไรเงี้ยค่ะก็คือสีขาวอะไรเงี้ยดูสิคะความสวยอ่ะสวยจริงๆสีชมพูสวยอ่ะชอบ
ส่วนเจ้าดอกหญ้าสีเหลืองนี้ไอไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าดอกอะไรนะคะเขาไม่น่าจะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันกับตัวซิปปะนะคะเขาน่าจะมีชื่ออื่นนะคะดอกจะพูดว่ามันคล้ายๆดอกอะไรอ่ะดอกผกากรองนะไม่รู้ชื่อเขาแต่มันสวยมากจริงๆสวยมากๆแล้วมันก็จะแบบว่าแซงอยู่ตามสีขาวๆอ่ะเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยค่ะมันจะสวยไปหมด มันจะสวยไปหมดก็เดี๋ยวไอจะมาเล่าเรื่องนะคะก็เรื่องของที่ไอเก็บผักเซียนนะฝรั่งนะคะมากินมาดองกินนะคะแล้วทีนี้น้องเพนนะคะแม่ของอานี่อะค่ะก็ถามว่าเฮ้ยพี่ไอน้องอะเคยได้ยินข่าวว่าผักเซียนฝรั่งเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลนะคะไปทำรีเสิร์ชนิดนึงแล้วก็ไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของสวีเดนนะคะทีนี้ไอก็ไปเจอข้อมูลจากถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยไอ้ไม่แน่ใจนะว่ามันแปลว่าเป็นองค์การอาหารและยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะมีบอกข้อมูลว่าไอ้ตัวกาลิกมัสตาร์ดตัวนี้คือไม่มีอันตรายใดๆทีนี้ด้วยความที่ว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์อะค่ะบอกว่าให้โทรเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงจะมีโอเปอเรเตอร์น่ะคอยให้คำตอบกับเราไอ้ก็เลยโทรเข้าไปค่ะวันนี้เพราะวันนี้ไอ้หยุดเนาะเขาก็เลยรับฟังไอ้นะแล้วไอ้ได้ยินเสียงอะเขาคีย์แป้นคีย์บอร์ดไปด้วยเพราะว่าเขาจะต้องรีคอร์ดเสียงแล้วก็พร้อมกับพิมพ์ข้อมูลของเราลงไปด้วยว่าที่เราพูดน่ะมันหมายถึงพืชตัวไหนยาตัวไหนทีนี้ไอ้ก็พูดถึงพืชตัวนี้นะคะว่ากาลิกมัสตาร์ดนี่แหละภาษาสวีเดนคือว่าอะไรแล้วไอ้ก็กินยังไงไอ้ทำยังไงไอ้เก็บมาแล้วไอ้ทำยังไงกินแล้วไอ้ก็ได้ยินข่าวว่ามันมีสารตัวนึงที่เป็นตัวก่อมะเร็งทีนี้เขาก็เลยบอกไอ้ว่าให้ไอ้ถือสายรอเขาไอ้ก็รอเขาประมาณ3นาทีนะถือรอนานอยู่กลับมาเขาก็บอกว่าในส่วนขององค์กรของเขาหน่วยงานของเขานะคะซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ตัวกาลิกมัสตาร์ดเนี่ยไม่มีสารพิษใดๆหรือเขาไม่ได้รับข้อมูลใดๆว่ามันมีสารที่ทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งนะคะแต่ในส่วนของขอบข่ายขอบเขตของการทำงานของหน่วยงานของเขาก็คือไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายแต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าไออ่ะคล้ายๆกับว่ามีความสนใจที่จะสอบถามข้อมูลหรืออยากศึกษาต่อเนื่องเขาก็เลยให้เบอร์โทรหน่วยงานหนึ่งกับไอนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเป็นเขาเรียกลีฟส์เมียเดนก็คือเป็นของที่ใช้ในการอุปโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเนื้อสัตว์เป็นพืชเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะทีนี้ไอโทรเข้าไปปรากฏว่าเขาทำงานโอเปอเรเตอร์เขาจะทำงานนะคะแค่เช้าถึง11โมงหรือยังไงนี่แหละนะคะจากที่ฟังเสียงดูนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยไม่ได้คุยกับเขานะคะว่าโอเคที่เราจะถามอะว่ามันมีพิษหรือมีข้อมูลตัวไหนไหมมีรีเสิร์ชมีงานวิจัยตัวไหนไหมที่บ่งบอกว่าไอ้ตัวกาลิกมัสตาร์ดเนี่ยมีสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นไอได้ข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งบอกว่าไม่มีสารพิษใดๆต่อร่างกายนะคะแต่ว่าอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขา recommend มานั้นไอยังติดต่อเขาไม่ได้นะคะโอเคก็ไอก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็สำหรับน้องๆ นะคะน้องเพนที่เป็นห่วงพี่ไอ๋นะพี่ไอ๋แบบขอบคุณมากๆนะคะแบบว่ามันเป็นการดีเลยที่ทำให้พี่ไอ๋ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วไปค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลณตรงนี้นะคะหน่วยงานรัฐบาลก็บอกว่ามันไม่มีอันตรายใดๆเดี๋ยวพี่ไอ๋ก็จะขึ้นนะคะขึ้นให้ในคลิปนะคะว่าที่พี่ไอ๋หาข้อมูลมานะคะมันมาจากหน่วยงานไหนของสวีเดนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็เบาใจกันได้แล้วแล้วจากที่พี่ไอ้กินมา3ปีนะคะก็ยังไม่รู้สึกว่ามันมีผลใดๆต่อร่างกายในทันทีความหมายคือท้องเสียไหมเป็นปวดท้องไหมเป็นมีอาการอะไรไงคือไม่มีนะคะ
แต่ว่าการที่มันจะสะสมสารอะไรในระยะยาวนั้นพี่ไอไม่ทราบจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะก็เข้ามาแชร์กันได้นะคะในวิดีโอนี้เดี๋ยวไปเจอผักชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผักอะไรนะคะมันจะเป็นผักกูดไหมอันนี้ไม่ทราบนะคะมันมีหนามด้วยนะมีหนามหนามเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยนะคะไม่เคยกินแล้วก็ไม่คิดจะเก็บกินด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไออยากจะบอกก็คือว่าไอเนี่ยอยู่สวีเดนมาจะ7ปีแล้วนะคะแล้วเวลาที่ไอจะเก็บอะไรกินเนี่ยใส่ปากเนี่ยไอจะศึกษาข้อมูลก่อนอยู่แล้วนะคะจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจะถามเพื่อความชัวร์แล้วก็จะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเวลาไอเก็บอะไรมาแล้วเนี่ยไอก็จะเอาไปโพสต์ลงใน Facebook ไปถามเพราะว่าไอจะรู้จักกับพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่สวีเดนเนี่ยหลายคนที่อยู่มานานหลาย10ปีอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะเข้ามาคอนเฟิร์มว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอก็อยากจะบอกว่าคือไอก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่ว่าสุ่มๆไปแล้วแบบเอ้ยนี่คล้ายของเมืองไทยเลยก็จะเก็บกินไม่ใช่นะคะเพราะว่าคือตัวไอเองอ่ะก็เรียนมาอยู่ทางด้านคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าเต้มีการศึกษาอะไรหรอกนะแต่คือเราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาเราก็แบบว่าพอจะรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมีภูมิความรู้บ้างที่จะเป็นตัวเกาะป้องกันตัวเองเงี้ยเราจะเคยได้ยินว่าเราอยู่สวีเดนมาน่ะมีคนไทยนะคะที่เก็บเห็ดกินน่ะแล้วตายมีนะคะมีข่าวมาก็เพราะว่าคือเขาไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อนอย่างเงี้ยเขาอาศัยว่าเฮ้ยเขาไปเจอแล้วแบบมันคล้ายมากคล้ายเห็ดที่เมืองไทยแล้วเขาก็เก็บมากินเงี้ยเขาก็เนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ก็ระมัดระวังอยู่นะคะเรื่องนี้นะไอ้ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ว่าใครที่ส่งความห่วงใยเข้ามาขอบคุณมากมากนะคือแบบคือมีคนห่วงเราเยอะเราต้องขอบคุณนะเดี๋ยววันนี้ไอ้ก็ขอตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จะไปซื้อกับข้าวนะคะเตรียมทำกับข้าวให้คุณสาช่วงเย็นนี้นะคะเขารีเควสซุปปลานะคะซุปปลาปลาคอสนะคะเขาอยากกินซึ่งเป็นซุปแบบฝรั่งนะคะไอ้ก็จะเดินออกไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปซื้อของนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะยังไงวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ